ตัดหน้ายังไงแต่ผมแมวยังไงตัดไตยังไงเวลาแมวไปประกวดก็วันนี้ว่างไปธุระกลับมาละก็เดี๋ยวมาตัดให้ดูว่าก็ควรที่จะตัดกันยังไงแล้วก็อันนี้ตัดขึ้นโซ่ให้มันโค้งพวกส่วนเกินเนี่ยเราก็ตัดมันออกพี่ตั้มเอามาเอากล้องเข้ามาตรงนี้เขาหน่อยแก้มมันไม่เห็นอ่ะทำไมฉันต้องถือเหรออืมก็หวีดูว่าเอ้ยมันได้ตัวยาวยาวครับแล้วก็เล็มไปเรื่อยตรงไหนที่มันเหลี่ยมๆเราก็ดึงมันออกค่อยๆดึงไปทีละนิดดึงไปทีละนิดตรงนี้มันยังเดียมอยู่แล้วก็อ่ะดูออกดูไอ้ที่เดียมๆนะออกค่อยๆเดินค่อยๆดึงดึงนิดอย่าไปใจร้อนเวลาดึงแก้มแมวใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าแหว่งแล้วก็คือแหว่งเลย
เด็กๆทีนี้ตรงนี้มันยังไม่แบ่งช่วงเราก็ใช้กรรไกรที่เป็น2ซี่แบบนี้กดตรงนี้ลง